สไลด์แผ่นแรกนะครับผมอยากจะให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับยุทธศาสตร์น้ำยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานที่ไปสนองหรือว่าไปตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งของกรมชลประทานมองไว้ว่าเป้าหมายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นองค์กรอัจฉริยะเหมือนกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทออฟฟิเซอร์เช่นเดียวกันซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานะครับในตารางสุดท้ายของสไลด์นะครับจะเห็นว่าในปี2557ถึง2559นะครับจะมีพื้นที่ชลประทานมีเพิ่มขึ้น 1.59 ล้านไร่แล้วก็มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มถึง 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้จะชี้เห็นนะครับซึ่งจะมีสิ่งเปรียบเทียบอยู่3เรื่องเรื่องที่1งานปี57ถึง59นะครับแผนงาน60ถึง64นะครับต่อเนื่องไปจนถึง69และ79ตามลำดับนั้นนะครับแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นในปี60นะครับตัวที่1นะครับจะชี้เห็นว่างานในปี58นะครับถึง60นะครับเพียงระยะ3ปีนะครับจะได้ปริมาณน้ำมากถึง 1,286 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถ้าเทียบกับยุทธศาสตร์น้ำ12ปีนะครับ58ถึง69นั้นน่ะได้ถึง 27% ทั้งที่จริงแล้วนะครับ4ปีต้องได้ 25% นะครับ12ปีก็เป็น 100% แต่นี่เพียง3ปีได้ถึง 27% อีกตรงนึงก็คือพื้นที่ชลประทานครับได้ 2.1 ล้านไร่ก็ประมาณ 25% นี่ชี้เห็นว่าอัตราเร่งนะครับในช่วงเพียง3ปีเท่ากับ4ปีตามแผนเพราะฉะนั้นเมื่อจะครบ12ปีนะครับในปี2569แล้วนะครับคาดว่าพื้นที่ชลประทานจะได้มากถึง 9.11 ล้านไร่น้ำได้ถึง 1,352 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นว่านะครับอัตราเร่งแผนงานและผลการทำงานนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์น้ำทั้ง12ปีและรวมถึง20ปีซึ่งอีกระยะไกลนะครับปี79ด้วยสำหรับสไลด์แผ่นนี้ที่เห็นว่าถ้าเทียบกับแผนพัฒนานะครับฉบับที่12นะครับพื้นที่ชลประทานนะครับบรรทัดที่3จะเห็นว่าปี60ได้พื้นที่ 795,000 ไร่ปี61 427,000 ไร่รวมแล้ว 1.22 ล้านไร่นะครับถ้ามาบวกกับเป้าหมายในปี62นะครับ63ถึง64แล้วจะได้ถึง 3.8 ล้านไร่นั่นก็คือทะลุของแผน12อันนี้ชี้เห็น2กรอบ2ยุทธศาสตร์นะครับที่ทำแล้วนะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็เกินเป้าแล้วก็ทะลุเป้าอีกตรงหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะชี้เห็นก็คือว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลา2555ถึง22พฤษภาคม2557นะครับสไลด์แรกนะครับขอย้อนนิดนึงครับเทียบกับตาก23พฤษภาคม57ถึง30กันยา5559แล้วในระยะเวลาเท่าๆกันนะครับการเร่งหรืออัตราเร่งนั้นของพื้นที่ของชลประทานหลังจาก23พฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึง30กันยา59แล้วประมาณ 2.1 เท่านี่ในภาพรวมนะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างมากน้อยแตกต่างกันไปสำหรับปริมาณน้ำนั้นถึง 3.5 เท่านะครับอันนี้ชี้เห็นว่าจากยุทธศาสตร์นะครับจากยุทธศาสตร์ที่ผมนำความเชื่อมโยงมาให้เห็นนะครับนำมาดูว่าเครื่องมือที่สำคัญครับที่ทางกระทรวงหรือท่านตีมีนโยบายมานั้นนะครับกรมชลประทานหยิบยกตรงเนี้ยนะครับมาใช้ดำเนินการอะไรบ้างนะครับก็จะชี้เห็นว่าในปี2559เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับจากข้อสรุปเมื่อเช้านะครับผมพูดง่ายๆว่าตัว S curve ตรงนี้นะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นพืชกรมชลประทานก็เอาน้ำมานะครับนำหลังจากนั้นนะครับการเกษตรก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นการเกษตรพืชซื้อเกษตรสัตว์นะครับว่ามีความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นอะครีแม็กหรืออื่นๆเป็นต้นแล้วถัดมานะครับก็คือเรื่องคนนะครับเรื่องคนจะเป็นตัวที่จะมาดำเนินการในปี61ก็คือยกระดับของคนและการบริหารจัดการอันนี้เป็นบทสรุปสั้นๆนะครับจากไอ้แผนผังงานที่ผ่านมาว่าในปี59นะครับกรมชลประทานก็ดำเนินการสนับสนุนในเรื่องของงานนโยบายไม่ว่าจะเป็นระบบส่งน้ำกระจายน้ำแปลงใหญ่นะครับโซนนิ่งแอคทีฟแมปนะครับในปี2559เนี่ยฮะตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เห็นว่า
เป็นการเริ่มต้นนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยมากพอสมควรนะครับถึง 5-600 ล้านนะครับเหมือนที่ท่านทิพย์ดีพูดเมื่อเช้าโดยเฉพาะในเกษตรแปลงใหญ่ประมาณ500ล้านบาท551ล้านแต่พอมาปี 2560เนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเริ่มลดลงนะครับนั่นหมายความว่าไงครับนั่นคือมีการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการจัดแผนงานให้สอดคล้องกับทั้งยุทธศาสตร์และตามนโยบายนะครับในปี61นะครับเริ่มตั้งหลักตั้งลำได้นั่นก็หมายว่าเริ่มจะมีการกระจายงบประมาณไปสอดรับกับในเชิงนโยบายเพราะนั้นในปี2561นะครับจะเพิ่มเป้าหมายก็คือจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานนะครับโดยมีตัวชี้วัดว่าเท่าไหร่ 427,224 ไร่ตัวชี้วัดตัวร่างแล้วก็จะมีปริมาณน้ำเก็บกักในปี2561นะครับ814ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งใน814ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ครับรวมงานสตาร์ทอัพด้วยนะครับคือเริ่มจากปี2561แต่ยังไม่ได้จบในปี2561นะครับซึ่งจะไปจบอาจจะเป็นปี62 63แต่อย่างไรก็ตามในปี2561นี้นะครับจะมีปริมาณน้ำที่ทำแล้วได้ถึง155ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันที่2ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานนะครับซึ่งมีพื้นที่ชลประทานอยู่ตอนนี้ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน 25.25 ล้านไร่อีกประมาณ6ล้านไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่ชลประทานที่เราถ่ายโอนออกไปนะครับแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับ3ป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำทั้งในพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นงานของปี2561จากปี2561แผนงานอย่างนี้มีงบประมาณได้เท่าไหร่งบประมาณรวมทั้งสิ้น 56,600 ล้านบาทนะครับถ้าหักตัวงบฟังก์ชันออกนะครับก็จะเหลืองบประมาณลงทุนทั้งสิ้นอยู่ประมาณ 45,600 ล้านนี่ชี้เห็นนะครับเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อเช้านะครับว่างบฟังก์ชันจะลดลงนะครับแล้วจะไปเพิ่มที่ agenda กับ area ตรงนี้ชัดครับฟังก์ชัน 10,000 ล้านนะครับ agenda 38,000 ล้านและ area 7,000 ล้านนะครับส่วนตัวลงทุนจริงๆก็หักตรงฟังก์ชันออกเพราะฉะนั้นนะครับก็จะงานในแต่งบประมาณในแต่ละก้อนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมาสนับสนุนนโยบายของทางกระทรวงตลอดจนงานตามยุทธศาสตร์นะครับเช่นร่องที่2นะครับที่เป็นงบฟังก์ชันตรงนี้จะใช้ในการสนับสนุนงานพระราชดำรินะครับแล้วก็สนับสนุนศูนย์สพกนะครับจัดงบประมาณให้ปีละ 8.82 ล้านบาทนั่นก็คือศูนย์ละ 10,000 บาทต่อปีนะครับแล้วในกล่องสีม่วงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ชลประทานนะครับในกล่องนี้จะได้พื้นที่ชลประทานอยู่ที่ 288,888 ไร่นะครับแล้วก็ความจุ154ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผมนำเรียนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนลงไปในระบบส่งน้ำระบบกระจายน้ำนะครับซึ่งจะได้พื้นที่ชลประทาน 360,189 ไร่นะครับอยู่ในกระจายไปทั่วทั้งประเทศนะครับเกษตรแปลงใหญ่นะครับ106แปลงเป็นแปลงใหม่ของปี61ที่ต้องจัดหาน้ำมี67แปลงแล้วก็แปลงต่อเนื่องอีก39แปลงใน43จังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่ชลประทาน 66,000 ไร่นะครับรวมแล้วก็เป็น 4,200 ตรงนี้ชี้เห็นว่าภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ชลประทาน 420,000 ไร่เศษนั้นนะครับจะเป็นการพัฒนาระบบการกระจายน้ำหรือว่าพัฒนาแหล่งน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ 66,000 ไร่ที่เหลือนะครับมันก็ไม่ได้เป็นแปลงใหญ่เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าการเดินไปข้างหน้าอาจจะเป็นทั้งพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นทั้งแปลงใหญ่หรือไม่เป็นแปลงใหญ่ถ้ามันเป็นแปลงใหญ่ได้มันก็ดีอันนี้ก็คือที่เห็นว่ามันมีอยู่ 60,000 อยู่ในกระบวนการตรงนี้นะครับสำหรับที่สปก.นะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับอยู่3แห่งนะครับแล้วก็ Design by Archimap นี่สำคัญครับของกรมชลประทานได้เอาเรื่อง Archimap นะครับมาออกแบบนะครับเพื่อให้พื้นที่รับประโยชน์เนี่ยสูงขึ้นในปี2561นี้มีถึง151โครงการนะครับทำให้พื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากที่ตัวเขาที่ควรจะได้อยู่แล้วเดิมนั้น 21.64% นั่นหมายถึงว่าเดิมนะครับ 172,000 ไร่เป็นพื้นที่รับประโยชน์นะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น 209,000 ไร่อันนี้คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากอาร์คิแมปแล้วในปี2561นี้ก็ยังมี
การเตรียมการออกแบบเพิ่มอีกถึง200โครงการเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ของไอคิมแมทแล้วเกษตรอินทรีย์ครับมีอยู่5กลุ่มนะครับที่จังหวัดชัยภูมิ3กลุ่มเชียงใหม่2กลุ่มงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ53ล้านบาทเศษๆนะครับ 53.5 มีแหล่งที่มาดังนี้ครับว่าของชลประทานนะครับที่อยู่ตรงๆกับเกษตรอินทรีย์27ล้านบาทได้มาจากจังหวัดอีกกลุ่มจังหวัดครับอีก8ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปซุกอยู่ในเรื่องของระบบส่งน้ำอีก19ล้านบาทนะครับคือไปอยู่ในกลุ่มนั้นไม่ใช่ว่าเอาไปซ่อนนะครับไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับทีนี้ในการทำพื้นที่เป้าหมายนะครับจากตรงกรอบใหญ่ตรงนี้ครับจะเมื่อกี้เห็นว่าระบบส่งน้ำอยู่ที่ไหนบ้างนะครับกระจายน้ำอยู่ที่ใดนะครับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำนะครับมีทั้งหมด 3,400 รายการนะครับเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่สปก.เกษตรอินทรีย์ตรีแมพนะครับสปก.ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับมีรายละเอียดว่าพิกัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลอำเภออะไรนะครับซึ่งจะเป็นเล่มรายละเอียดเป็นเอกสารแนบนะครับแต่ว่าในสาระสรุปได้อยู่ตามนี้ครับ